สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Politics World Thailand กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราย้ายจากฝั่งของรัสเซียยูเครนเนี่ยมาพูดกันถึงเรื่องของอิสราเอลกับฮามาสกันบ้างดีกว่าครับก็นับได้ว่าณตอนนี้เองเนี่ยสงครามก็เข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ตึงเครียดมากๆและอิสราเอลเองก็ได้รับแรงกดดันจากนานาชาติเยอะมากๆด้วยนะครับมีหลายชาติเนี่ยออกมาประณามอิสราเอลมากๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นผลนะครับผมณตอนนี้เองเนี่ยภารกิจของอิสราเอลก็ยังคงมีเป้าหมายเดิมนั่นก็คือการทำลายฮามาสให้สิ้นซากการเจรจาหยุดยิงก็ไม่เป็นผลนะครับฮามาสเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าก็พร้อมที่จะสู้อยู่เรื่อยๆซึ่งนอกจากประเด็นสำคัญที่เรามักจะดูกันในราฟาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วสถานการณ์เนี่ยนะครับผมถึงเราจะพูดกันแต่เรื่องของเมืองราฟาเพราะมันเป็นจุดใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นจุดที่ทุกคนไปรวมมันอยู่ที่นั่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยการต่อสู้ในจุดอื่นนะครับก็ยังมีการต่อสู้กันอยู่เรื่อยๆนะครับผมมีการปะทะกันระหว่างทางฝั่งของกลุ่มฮามาสแล้วก็ทางฝั่งของอิสราเอลเนี่ยอยู่ตลอดเวลาครับและรวมไปถึงมีการค้นหาอุโมงค์การไล่ล่าทำลายอุโมงค์ซึ่งวันนี้แหละจะมาพูดถึงแท็กติกใหม่ที่อิสราเอลเอามาใช้ในการจัดการพวกฮามาสจัดการตามหาไล่ล่าพวกเขาและรวมไปถึงลงไปสืบหาในอุโมงค์ได้ด้วยโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ต้องสูญเสียคนหรือไม่ต้องสูญเสียสุนัขสูญเสียหมาที่ฝึกมาเพราะว่าหมาทหารเนี่ยกว่าจะฝึกได้ก็แพงเหมือนกันเป็นทรัพยากรที่มีค่านะครับตรงนี้เขาก็เสียดายนะครับผมทำให้ณตอนนี้เองเนี่ยสงครามมันเหมือนยกระดับกลายเป็นสงครามแห่งโลกอนาคตแล้วนะครับนั่นก็คือการเอาหุ่นยนต์เข้ามาใช้หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอาโดรนมาใช้หรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยอิสราเอลนะครับผมเอาหุ่นยนต์มาใช้เลยนะครับนั่นก็คือหุ่นยนต์หมานั่นเองหุ่นยนต์หมาเนี่ยนะครับโรโบด็อกอ่ะจริงๆผมเคยเห็นตัวจริงมาแล้วนะครับผมตอนนั้นเนี่ยไปงาน Defense ที่จัดขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีเขาก็เอาหุ่นยนต์เนี้ยมาให้เราเล่นมาให้เราดูนะครับซึ่งดูจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนสัตว์เลี้ยงหมาเหมือนหุ่นยนต์สัตว์เลี้ยงหมาเฉยๆแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเอามาใช้ประโยชน์ได้มากกว่านั้นเยอะเลยนะครับหากเราเห็นคลิปเนี่ยมันก็ดูจะเล่นกับเราได้แต่เขาก็มีคลิปอีกคลิปนึงที่โชว์ให้ดูว่าถ้าพูดถึงในแง่มุมของการทหารเองหุ่นยนต์นี้เนี่ยสามารถเป็นยอดอาวุธสังหารได้เลยนะครับนั่นก็คือมันสามารถติดปืนติดอะไรไปได้นี่แม่งนึกว่าอยู่ในหนังไซไฟอ่ะแต่เขาใช้จริงๆแล้วนะครับซึ่งอิสราเอลเองเนี่ยก็ใช้กองทัพหุ่นยนต์หมานี่แหละบุกเข้าไปยังพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของคนแล้วก็บุกเข้าไปยังอุโมงค์ต่างเพื่อไล่ล่าสมาชิกฮามาสนอกจากนั้นเองนะครับผมยังมีการใช้หุ่นยนต์ลูสเตอร์อีกด้วยหุ่นยนต์ลูสเตอร์เนี่ยเป็นหุ่นยนต์ผสมนะครับผมเป็นทั้งโดรนด้วยแล้วก็เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนไปในพื้นได้ด้วยก็คือขับเคลื่อนไปในพื้นก็ได้จะบินแบบโดรนก็ได้เป็นหุ่นยนต์อเนกประสงค์เป็นอย่างมากตรงนี้ก็ใช้สอดส่องสอดแนมนะครับว่าเฮ้ยฮามาสอยู่ตรงไหนเมื่อเจอเป้าหมายแล้วเนี่ยก็จะได้เข้าไปโจมตีถูกแต่เอาจริงๆสำหรับผมเนี่ยที่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนเกมที่สุดเลยอ่ะการใช้ลูสเตอร์เนี่ยมันยังรู้สึกว่าแบบมันก็ดูเป็นแบบเหมือนโดรนนะเนาะไม่ได้ดูแบบเป็นโลกอนาคตเท่าไหร่มันเหมือนปัจจุบันนะเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มชินกับสงครามโดรนกันไปแล้วแต่การส่งหุ่นยนต์หมาเข้าไปเนี่ยผมมองว่ามันโคตรโลกอนาคตเลยนะครับแล้วหุ่นยนต์หมาเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นไปในคลิปกันนะพอมันติดปืนเท่านั้นแหละมันจะดูน่ากลัวมากๆเลยการใช้ครั้งนี้ของอิสราเอลเองเนี่ยนอกจากจะสามารถลดการสูญเสียชีวิตของทหารได้นะครับยังเป็นการทดสอบสงครามยุคใหม่อีกด้วยนะครับผมยุคที่เราจะไม่ใช้คนกันแล้วแต่ใช้หุ่นยนต์เนี่ยเข้าไปบุกเข้าไปสู้กันเลยนะตรงนี้เองเนี่ยมันล้ำโลกมากๆเลยนะครับแต่เราก็ต้องพูดกันเลยว่าณตอนนี้เนี่ยอนาคตนั้นได้กลายเป็นปัจจุบันเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ไม่คิดไม่ฝันเลยนะว่าเราจะได้เห็นภาพแบบนี้เร็วขนาดนี้นะครับแล้วหุ่นยนต์หมาเนี่ยน่ากลัวจริงๆนะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีรายงานว่าการส่งหุ่นยนต์เหล่านี้ไปทำภารกิจไปบุกจริงๆอ่ะมันได้ผลมากน้อยขนาดไหนนะครับผมมันจะแตกต่างจากการเอาคนไปบุกเท่าไหร่หรือว่ามันมีประสิทธิภาพดีกว่ามากน้อยยังไงอาจจะดีกว่ามากหรืออาจจะแย่กว่ามากก็เป็นไปได้ทั้ง2อย่างนะครับเดี๋ยวคงต้องรอดูกันแหละสงครามนี้เองเนี่ยนะครับก็นับได้ว่าเป็นการทดสอบของหลายๆเทคโนโลยีที่ถูกเอามาใช้ครั้งแรกในการสงครามเลยนะครับเทคนิคใหม่ๆในการลบในเมืองเพราะอย่างทางฝั่งของรัสเซียยูเครนเนี่ยจะเป็นการลบแบบ all out war อันนี้เป็นการลบแบบในเมืองนะครับมันก็จะเป็นสมรภูมิที่แตกต่างมีภาพรวมสถานการณ์ที่มันแตกต่างกันออกไปตรงนี้ก็ทำให้เราได้เห็นการ develop ของสงครามมากขึ้นเลยทั้งในรูปแบบของการต่อสู้ในเมืองและการต่อสู้ใน all out war เพราะฉะนั้นเองเนี่ยสงครามรัสเซียและยูเครนและรวมไปถึงสงครามอิสราเอลกับฮามาสจะเป็นกรณีศึกษาให้กับโลกได้เห็นสงครามยุคใหม่หรือว่าสงครามยุคใหม่นั้นเคารพกันยังไงและมันจะเป็นแบบไหนนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Politics World Thailand นะครับวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ